งานศพบ้าๆเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกมีอย่างที่ไหนจะกลับไปงานศพใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เจอกันมานานแถวบ้านเก่าที่ไม่ได้กลับมาตั้ง50ปีอ่ะนี่ถ้าแม่ฉันไม่ให้ฉันพาไปนะฉันไม่พาไปหรอกแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนสำคัญของคุณตาจริงๆก็ได้นะสำคัญอะไรถ้าสำคัญจริงๆอ่ะตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องไปมาหาสู่กันบ้างแต่เนี่ยพอตายแล้วถึงมาหาฉันว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณตาครับว่าแต่งานศพนี้มีกี่โมงล่ะครับก็ไม่รู้อ้าวแล้วคุณตารู้ได้ไงครับว่ามีงานศพอ่ะก็นี่อ่านข่าวนี่ชายชราเข็นรถขายหวยตกน้ำดับโแท็กซี่กันปะจากตรงนี้เลยเหรอคะโอ้ยโอ้ยอะไรกันปะแค่จอดทิ้งไว้3เดือนเท่านั้นแหละแบตหมดแล้วเหรอนี่เดี๋ยวกลับมาแล้วฟิล์มเอาไปเปลี่ยนแบตให้ตาหน่อยนะได้ครับตาฉันว่าเก็บไม่ทันแน่เลยไวฟิล์มดูแล้วถ้าจะนานกว่าถ้าเก็บไม่ทันนะไอ้ออยมันหยามแกไม่เลิกแน่โอ้ยทำไมมันซวยอย่างนี้วะทุกคนสีน้ำโทรไปเช็คมาแล้วเขาบอกว่ามีงานเผาศพคนพิการไร้ญาติที่วัดเถินจริงคุณตาไม่ได้โกหกนะงั้นเราไปกันเถอะครับแต่เขาจะเผาตอนบ่ายนี้แล้วอ่ะนั่นไงยังไงพวกเราก็ไปไม่ทันคุณตาครับยังไงก็ไปไม่ทันหรอกครับแต่ตาต้องไปให้ได้ยังไงก็ต้องไปตาครับงานศพนี่จัดที่วัดคลองบางไผ่ใช่ไหมครับใช่ใช่งั้นเราไปรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันไหมครับทีมนายต้องไปเลยนั่งรถไฟฟ้าไปลงบางใหญ่อ่ะแป๊บเดียวเองเราก็รีบไปรีบกลับแล้วนายจะไปไหนก็เรื่องของนายเลยไปขอบใจมากลงไปครับผมไปเถอะไปแล้วไปแล้วพิมพ์นี่ไงฉันบอกแล้วว่าสถานีสุดท้ายเนี่ยไปลงคลองบางไผ่พอดีเลยเฮ้ยผ่านตรงนี้ด้วยว่ะดีเวลาฉันไปรับสาวๆนะจะได้ไม่ต้องขับรถไปโอ้โหนี่แดนกิ๊กของนายนี่อยู่แถวแนวรถไฟฟ้าหมดเลยเหรอกิ๊กอ่ะอยู่ข้างล่างแต่ตัวจริงอ่ะอยู่ข้างๆนะครับฉันไม่อยู่ข้างๆนะพวกขี้หุยอ้าวสีน้ำพี่มังกรมันเอิญจังเลยนะพี่กล่าวนั่งรถไฟฟ้าเล่นๆพี่ซีก็จะได้เจอขอตัวแป๊บนะครับตาฮัลโหลได้สิฉันไปตามทันแน่แกเตรียมตัวโดนฉันซัดได้เลยอย่าบอลแล้วกันจะไปไหนล่ะครับฟิล์มพี่มังกรพอดีว่าพี่มานั่งรถไฟฟ้าเล่นๆน่ะขอไปงานศพด้วยคนเด็กก็แล้วแต่คุณตาคะช่วยเล่าเรื่องของฟิล์มตอนเด็กๆให้ฟังได้ไหมคะเรื่องฟิล์มค่ะอาแหลกนี่ตอนเด็กๆนะมันชอบเอาลิปสติกแม่ทาจริงเหรอครับจริงผมก็ว่าไอ้ฟิล์มมันก็มีแววอยู่นะครับเนี่ยจริงนี่ตาต้องเอาไปหัดชกมวยจะได้แมนขึ้นแล้วก็ไม่รู้นะว่าได้ผลหรือเปล่า
ไม่ใช่ซะหน่อยตาทำไมได้หอยเด็กข้างบ้านโอ้โบย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 ไม่ต้องเลยใช่ฉันเชื่อคุณตาเป็นไรไปว่าฟิล์มดูลุกลี้ลุกลนนะแกไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนี่ตาเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กๆทำไมตาจะดูไม่ออกวะมันเกี่ยวอะไรกับแผลบนหน้าแกแล้วเปล่ามันไม่เกี่ยวตาอันนี้ซ้อมมวยมาเธอเล่นชวนฟิล์มรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ไปทันพี่ว่าเย็นนี้มีเลือดตกแน่นอนทำไงได้ก็งานศพมันจะเริ่มแล้วนี่หนูว่าพี่อ่ะไปห้ามฟิล์มดีกว่าน้องสีน้ำพึ่งกับฟิล์มพี่ว่าน้องพูดเองเขาน่าเชื่อกว่าบ้างว่าแต่คนขายลอตเตอรี่นี่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณตาเหรอครับเปล่าแอบเคยเจอกันไม่กี่ครั้งเองนานเจอกันสักครั้งนึงบางทีตาอาจจะหลงลืมไปบ้างสำหรับนายคนนี้นะตาไม่เคยลืมเขาได้เกิดอะไรขึ้นครับตา